แบงก์ชาติบอก5จุดสังเกตแบงก์ใหม่หลังชาวเน็ตหวั่นปลอมง่ายเพราะสแกนได้กำลังเป็นที่ฮือฮาสำหรับคนไทยเป็นอย่างมากหลังธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศแจ้งว่าธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้เริ่มนำออกมาใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่12ธันวาคม2563ซึ่งก็ได้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์ว่าแบงค์ใหม่ที่ออกมานั้นสามารถสแกนเข้าโปรแกรม Photoshop ได้เนื่องจากธนบัตรรุ่นก่อนๆมีลายน้ำที่เรียกว่ายูไรอันหรือแหวนออมรอมซึ่งเป็นโค้ดลับที่ป้องกันไม่ให้ธนบัตรนั้นสามารถพิมพ์ซ้ำได้โดยเมื่อเครื่องถ่ายเอกสารตรวจจับวงกลมทั้ง5วงได้เครื่องจะหยุดทำงานทันทีแต่เมื่อนำแบงค์รุ่นเก่าเข้าเครื่องสแกนผลปรากฏว่าระบบนั้นจะไม่อนุญาตให้ทำรายการต่อแต่ในขณะเดียวกันแบงค์รุ่นใหม่กลับสแกนและดาวน์โหลดเข้าโปรแกรม Photoshop ได้เนื่องจากบริษัท Adobe Photoshopได้ออกมาประกาศเมื่อวันที่24กันยายน2563ว่าทางบริษัทจะลงโปรแกรมตามเงื่อนไขของยูไรอันเพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานไม่สามารถตกแต่งธนบัตรได้โดยไม่ว่าอย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ชี้แจงแล้วว่าธนบัตรที่ระลึกจะมีจุดสังเกต5จุดได้แก่1ตัวเลขแจ้งชนิดราคา2ธนบัตรเป็นสีเหลืองทอง3ตราพระราชพิธี4ตัวเลขแจ้งชนิดราคาในดอกไม้และ5ภาพด้านหลังนั่นเอง